บุ๋มปนัดดาเปิด3ข้อแนะนำถึงสมรักลั่นเด็ก17จากนี้อยู่ยากจากประเด็นร้อนแรงของสมรักคำสิงกับเด็กสาววัย17ปีที่ตอนนี้สังคมให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นจำนวนมากว่าสรุปแล้วความจริงเป็นอย่างไรหลังจากที่เพื่อนฝั่งเด็กสาว17นั้นก็ได้ออกมาไลฟ์สดพูดขอความเป็นธรรมให้กับตัวเองยันรู้จักเด็ก17วันแรกชวนกลับบ้านแล้วอาสาไปส่งแต่อีกฝ่ายเลือกไปกับสมรักล่าสุดบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีก็ได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าก็ต้องพิสูจน์กันไปว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพูดตรงกันหรือเปล่าอย่างเด็กมีหลายจุดที่โกหกแต่พระผู้เยาว์พ่อแม่ของเขาฟ้องถ้าพ่อแม่เขาไม่ยินยอมยังไงฉันไม่ยินยอมยังไงก็คุกผิดทุกฝ่ายทางพี่สมรักผิดเต็มประตูอยู่แล้วเด็กก็ผิดหนูรู้อยู่แล้วที่นั่นไม่ใช่ที่สำหรับเด็กต่ำกว่า20ปีไปที่สำคัญหนูไปกับผู้ชายได้ยังไงไม่ได้ทิ้งเพื่อนกลับแล้วหนูยังไปกับเขาจะบอกว่าหนูกลัวเขาอันนี้ฟังไม่ขึ้นดังนั้นในตัวของหนูพ่อแม่ของเด็กก็ต้องดุเด็กกำชับมากกว่าเดิมมองอีกมุมนึงเขาเป็นคนดังการจัดการน่าจะง่ายแต่หนูเสียชื่อง่ายเช่นเดียวกันมันดาบสองคมย้อนแย้งแต่เอาอะไรมาผิดกับเด็กในมุมสังคมผิดที่มุมกฎหมายไม่มีข้อไหนเอาผิดกับเด็กได้เลยกฎหมายไทยเราคุ้มครองเยาวชนเยอะมากขอชี้แจงเพราะตนเป็นคนเปลี่ยนกฎหมายเองในปี2557เราบอกว่าใครข่มขืนเด็กอายุต่ำกว่า15ปีคือเยาวชนแต่ทีนี้ปัญหาคือวันที่ไม่ได้เปลี่ยนข้ออายุ18ออกไปด้วยเพราะมีหลายเคสที่เด็กมีการไล่ล่าผู้ชายไปตามวันต่างๆเป็นไปไม่ได้ที่เด็กคนหนึ่งโดนหลอก 5-6 ครั้งต่อปีเลยเว้นไว้นิดหนึ่งเพื่อให้ผู้ชายมีทางออกกับชีวิตเขาแต่จะออกทั้งหมดไม่ได้เพราะมีผู้ชายชั่วๆที่ชอบเด็กจริงๆเพราะฉะนั้นเลยมีกฎหมายไว้ค้านกันและกันพิจารณาตามหลักฐานแต่ละคดีบอกเลยนะเด็กคนนี้จะยืนในสังคมยากคุณกันจอมพลังก็บอกว่าน้องเป็นซึมเศร้าแล้วเพราะคอมเมนต์ต่างๆในโซเชียลพร้อมแนะนำพี่สมรักว่าแนะนำให้หาทนายที่เก่งๆไม่ต้องให้สัมภาษณ์อะไรทั้งสิ้นงดเที่ยวได้งดค่ะพี่เพราะเมาแล้วพี่งงแต่ก็รู้อะว่าพี่เที่ยวเพราะแถวขอนแก่นบอกหนูเยอะว่าพี่ไปหลายผับเหลือเกินก็เบาๆเพลาๆบ้างพี่มันเกิดเรื่องแล้ว